ไม่ทันได้เจออั้มพัชราภาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนที่รักให้โสภโก็ร่วมไว้อาลัยไม่ทันได้เจออั้มพัชราภาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนที่รักนั่นก็คือคุณยายให้โสภโก็ร่วมไว้อาลัยเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียในชีวิตของนางเอกซูเปอร์สตาร์อั้มพัชราภาชชยเชือ้อที่ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าเธอได้สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยเธอได้บอกว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้กำลังจะไปหาแต่ไม่ทันได้เจอกันแล้วท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้เป็นจำนวนมากอั้มพัชราภาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนที่รักให้โพโก็ร่วมไว้อาลัยล่าสุด6กรกฎาคมอั้มได้โพสต์ภาพคู่กับคุณยายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอัามพัชราภาพร้อมกับระบุคแคปชั่นสุดเศร้าเอาไว้ว่า กราบลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดซึ่งหลังจากที่อ้ําได้เผยข่าวการสูญเสียครั้งนี้ออกไปพี่น้องคนบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากเช่นน่อยบุษกรนกเจริยาเ้มหศวีเมปัิดาเป็นต้น รวมถึงไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตคนรักก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิร่วมแสดงความเสียใจเช่นกัน